วัสดีครับทุกคนวันนี้มาสอนครับการทำโกโก้มินแบบง่ายๆนะครับซึ่งส่วนประกอบก็มีดังนี้นะครับอย่างแรกนะครับมินกับสารแหน่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับดังนั้นเราใช้สารแหน่นะครับซึ่งเราจะใช้สารแหน่นะครับประมาณสัก15-20ใบนะครับต่อ1กานะครับเมื่อเราใส่เข้าไปในกานี้แล้วเราก็ใส่น้ำร้อนเข้าไปนะครับรอเป็นเวลา3นาทีนะจ๊ะอันนี้ที่รอ3นาทีเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะจ๊ะเราก็รินนะครับลงไปในแก้วนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมนี่ได้สีอย่างนี้เลยครับนี่จ้าน้ำของสีสารแหน่นะครับที่ต้มมาแล้ว3นาทีก็ประมาณนี้ครับนี่ใส่ไปขนาดนี้นะครับจากนั้นนะครับแน่นอนนะครับในเรื่องของโกโก้นะครับเราก็ต้องใช้นะครับโกโก้นะครับอย่างดีนะครับผมอันนี้ของพี่อ้นเนี่ยเป็นโกโก้จากเบลเยียมเลยนะจ๊ะหรือว่าใครจะใช้โกโก้แบบที่ทำในไทยก็ได้นะนะครับโอเคใส่ไปนะครับ2ช้อนชานะครับ1นะครับปึ๊บ2ครับนี่จากนั้นนะครับเราก็ใส่นะครับน้ำตาลทรายนะครับไป2ช้อนชาครับผมอันนี้ถ้าเกิดจะให้ดีนะครับแนะนำว่าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะจ๊ะนี่ของพี่อันใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงครับ1 2ครับผมโอเคจากนั้นก็คนให้เข้ากันครับผมอ่ะโอเคครับอันนี้คือคนเข้ากันนะครับนี่จ้าสีก็สวยขนาดนี้ครับเป็นโกโก้คราวนี้ดมกลิ่นนะมันก็จะมีกลิ่นโกโก้นะแล้วมีกลิ่นมิ้นท์อ่อนๆออกมานะครับผมก็คือใบสารแหน่อ่อนออกมาคราวนี้ชิมรสชาติครับมันก็จะได้รสชาตินะครับโกโก้นะครับที่มีนะครับความเป็นเย็นๆออกมาเนี่ยเพราะสารแหน่ให้ในเรื่องของความเย็นนะครับก็แบบเฮ้ยให้ความสดชื่นกันนะครับถ้าเกิดใครนะครับบอกว่าเฮ้ยพี่อันช่วงนี้อากาศร้อนครับคุณก็สามารถอายุเมนูนี้นะครับโดยการใส่น้ำแข็งไปได้นะครับก็จะเพิ่มความเย็นให้นะครับผมโอเคครับเพื่อจบเมนูนี้ไปอย่างดีนะครับชอบก็ฝากกดแชร์ด้วยครับเรื่องที่ใครอยากสมัครพี่อันนะครับก็มีช่องทางของธนาคารออมสินขึ้นอยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือว่าร่วมนะครับเป็นสมาชิกในช่องเพี้ยนได้ครับเพื่อสนับสนุนเพี้ยนแบบรายเดือนครับโอเคครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า